วัสดีทุกคนด้วยวันนี้ก็ผมเลยต้องต้นน้ำเซเลนเฮดทีวีเสียงแหบเลยวันนี้เราจะมาเล่นมายการ์ดอาทิตย์รอด20นาทีขึ้นใน EP ที่2ซึ่งวันนี้ภารกิจในวันนี้ก็คือการถางป่าซิมูเลเตอร์นั่นเองอะตัดไม้ตัดไม้ไปเยอะๆเผื่อจำเป็นในอนาคตแล้วหมู่บ้านผู้คนหายไปไหนหมดเนี่ยหรือว่าอยู่ในบ้านกันเนี่ยคือเดี๋ยวมันหายไปหมดเลยเหรอเดี๋ยวก่อนผมก็ไม่ได้ปิดว่าฟาร์มนี่นะมีเอ็งมีแมวอยู่เลยอ่ะแต่บอกว่าชาวบ้านก็มันย้ายบ้านไปแล้วฉันคนเดียวที่อยู่ในนี้บ้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้โอ้ยโอ้ยไม่ได้ยินเสียงชาวบ้านแล้วไอรอนโกเลมเลยอ่ะนี่ผมไม่ได้ปิดม็อกสเปาเนี่ย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 หมูยังอยู่เอาหายไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมูยังอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็อยู่ในบ้านกันหรือว่าย้ายไปแล้วอ่ะหรือว่าตายหายกันหมดแล้วช่างมันเอาแกะมาอยากกินเนื้อแกะโอ้ตรงนี้อาหารเต็มเลยโอเคเข้าใจแล้วทำไมชาวบ้านถึงไม่มีกันก็แต่หายไปหมดเลยเนี่ยฮัลโหลมันหายไปหมดเลยทั้งชาวนามันหายกันไปไหนเนี่ยหรือว่ามันย้ายไปแล้วโอ้โหชาวบ้านแป๊บเปิดมาเนี่ยเปิดคลิปแรกมาก็ค่ำเลยนะดูพระอาทิตย์ตกผมก็ไม่ได้กระเจ็ดโอเคหลับแล้วหลับยังไม่ได้ชาวบ้านเองเข้าบ้านกันน่าจะนอนได้แล้วนะเออเปิดมามันก็ได้นอนเลยเว้ยไหนดูซิคืนที่สองจะมีอะไรที่มันท้าทายกว่านี้ไหมนี่ผมอยู่ที่ผมว่านี่คนเดียวเลยเนี่ยจริงไหมไอ้พวกคุณน่ะแล้วหากันไปหมดไหนหมดแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้ร่างโกเลมก็หายนี่หมู่บ้านดีไลท์ผู้คนน่ะเดี๋ยวว่าโดนหรือว่าตายฮากันไปแล้วเนี่ยทำไมประตูมันเปิดอ่ะสีมือฉันหรือเปล่าหรือว่าไงอ่ะหมู่บ้านร้างWhat the hell ฮัลโหลเป็นไงอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหเอาชีวิตรอดคนเดียวแบบเศร้าสร้อยโดดเดี่ยวเดียวดายแหมโชคดีนะเนี่ยยังมีคนทำอ่ะหน้าที่นี้อยู่ก็คือฉันเองอันนี้ยังไม่โอได้เลยเนี่ยโบนมิลได้ไหมเนี่ยนั่งอยู่บนบ้านคนเดียวทุกคนคิดดูไม่เฮียขนาดไหนคือทำไมมันไม่มีใครเลยอ่ะคือมันจะโตช้าช้าเฮ้ยเราไปโดนมันไหมไอ้ที่มันใช้ปลูกอ่ะโอ้ยวิ่งก็เร็วเร็วเนี่ยโดนเลยระหว่างที่ชาวบ้านไปไหนไม่รู้หรือว่าหายไปไหนไม่รู้แล้วโดนมันสักสองอันเลยสามอันก็ได้แม่งอยู่ไกลตั้งแต่ไม่มีชาวบ้านความเสียหายก็เกิดขึ้นเพราะว่าโดนทางหมู่บ้านชาวบ้านอาจจะมีเสียงรบกวนด้วยครับว่าไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวมาด้วยไม่ต้องเปิดนะบ้านคนเดียวของในตัวนี้จะเต็มอยู่แล้วเนี่ย
ต้นตอก่อนต้องไปหาที่ไหนละหาแถวนี้เลยบ้านฉันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ไม่ใช่ดิมันต้องไม่มีหลังคามันถึงจะบิวตี้ต้องขยายบ้านให้มันใหญ่กว่านี้กล่องก็มีไม่ใช่นะเสียงแมวมันชัดเจนมากสิ่งที่ไม่จำเป็นเตียงคนแก โอเคโลกใหม่ที่ตาขนมปังมาต้องทำบ้านใหม่ This is a beautifulอยู่คนเดียวในบ้านไม่ใช่ในบ้านอีกในหมู่บ้านนี้I'm alone คือไม่เป็นชาวบ้านเลยเหรอมันหายกันไปไหนหมดระหว่างที่มันกำลังไปทำอะไรทุกอย่างแหละ แล้วนี่มันเอาไปครับได้ไหมเนี่ยได้โอเคดีมากสู่หมายชาวบ้านมันไม่บิวตี้เลยอ่ะต้องตัดไม้ของมันบิวตี้ชาด่าเดี๋ยวชาวบ้านโดนดีฟอไปนี่สิเขาเรียกว่าบิวตี้ฟูลเฮาส์โอ้ยโอ้ยเกือบสงสัยจริงๆเลยหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยWhere is villager เดี๋ยวว่าเนื่องโดนโจรมาป้องวะว่ากันทำวิ่งแล้วก็โดนแดดเผาตายฮะไปแล้วไอรอนโกเลมล่ะมันกับหมดหรือเปล่าบอกเป็นนอร์มอนเลยแมวเดี๋ยวแมวติดรั้วแล้วว่าต้องทำแบบนี้นะออ
เอามาตั้งที่บ้านฉันนี่เอามามีบาร์ได้โอ้ดิมันแซมในแถวนี้ไหมเนี่ยทำไมมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยชาวบ้านก็มันยังไม่กลับมาไปไหนกันหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะดูเซตติ้งก่อนเป็นโนมอนนะคิดอยู่ตรงนี้ก่อนต้องหายไปไหนเลยเนี่ยนี่ไม่ได้อยากใช้เกมสูตรเพื่อสถาบันอะไรเนี่ยเด็กๆโล่งหมดเลยไปไหนเนี่ยหรือว่าโดนบุบ้านหรือว่าโดนบุกหรือว่าโดนพวกโจรบุกหรือว่ากลายเป็นซอมบี้แล้วก็ตายหายไปเลยฮัลโหลบอยมึงไปไหนมาโอ้รู้สึกคลิปนี้มันจะสั้นมาก14นาทีกว่าเลยโอ้ยมันจะปิดที่นี่เท่านี้แหละมันไม่มีชาวบ้านเลยไม่มีคนอยู่เป็นเดือนโอเคก็ขอถึงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดซับสไครบ์ให้ด้วยสำหรับวันนี้บายกับหมู่บ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่เลยยกเว้นตัวคนเดียวHoo!